สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว RC ทุกๆคนเลยนะครับที่รักในการเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับวันนี้ผมก็มาบินเหมือนเดิมนะครับในเช้าวันเสาร์นะครับก็จะนำมาแค่2ลำวันนี้ผมก็จะมีตัว X360 นะครับ X360 แล้วก็ XL Power นะครับตัว XL Power ตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับตั้งแต่ได้มาก็ยังไม่ได้แนะนำเพื่อนๆกันเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เป็นตัวแทนหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะฮะอันนี้ผมอยากลองนะฮะกับ XL Power นะครับอยากลองสปีดเนี่ยเป็น Hobby Wing 100 Amp นะครับมอเตอร์เป็น Innova นะครับตัวนี้นะครับเป็น Innova ส่วนยกฮีทนะครับก็เป็นของ XL Power ทั้งชุดเลยนะครับทั้งกันหางด้วยนะครับกล่องก็เป็น BDX V3 เหมือนเดิมนะครับกับชุดหางหลังที่เป็นสายพานขาสกีผมก็ทำให้มันโน้มไปข้างหลังนะครับผมว่ามันดูเปรียวดีดูเป็นสปอร์ตดีนะครับชุดหางหลังก็นะครับเป็นสายพานแบบนี้เลยนะฮะบินมาก็ 2-3 ไฟละก็โอเคอยู่ผมว่ามันเบาดีนะแต่ถ้าใครที่สนใจก็ผมไม่มีขายนะฮะต้องวิ่งหาตัวแทนเองนะฮะอันนี้ผมอยากจะลองให้เฉยนะครับกับ XL Power เห็นน้องกันบินอยู่นะครับก็น่าสนใจดีชุดเฮก็เป็นอลูหมดเลยนะครับก็มีตัวอาร์มสวอตชุดเฮเป็นไฟบัลเลตนะครับมีชุดอาร์มยึด2ข้างด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแยกชิ้นนะครับตรงกิ๊บอาร์มกิ๊บเบรกกับกิ๊บเบรกนะครับก็เป็นแยกชิ้นคือสามารถที่จะถอดแยกประกอบได้นะครับแล้วก็ส่วนลำนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับกับ X360 นะครับอันนี้ผมกลับมาใช้เบรกตัวนี้ละคือตอนนั้นก็คืออยากลองนะครับว่าเบรกอันนี้กับเบรกอันนั้นมันเหมือนกันหรือเปล่าสรุปแล้วก็สำหรับตัวผมนะก็คือเหมือนกันนะครับชุดไฟก็กลาสกันหางกลาสนะครับกลาสทั้งชุดเลยกล่อง BDX V3 มอเตอร์ 1,800 kV Hobby Wing Platinum 60 Amp นะครับของ ALZ นะครับการต่อเป็นการต่อแบบ S-Bus นะครับเหมือนกันทั้ง2ลำนะครับชุดหางสายพานอันนี้ก็บินมานัดต่อนัดแล้วก็โอเคนะผมยังไม่ได้ตกเลยก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปการบินกันเลยดีกว่านะครับโอเค1 flight X360 Normal and 3D Go Spin left.
It's nice. เยี่ยมไม่รับเว้ยเปิดมันดังไปที่สามครึ่งไงกดนี่ตัวเอง